อยากให้อ้อมพูดในฐานะวันนี้เป็นผู้บวชใหม่พูดให้ถึงใจก่อนบวชขณะบวชหลังบวชแล้วเป็นยังไงบ้างกราบขอโอกาสหลวงตาค่ะจริงๆจะบอกว่าจับพัดจับผูมาก็ได้ค่ะหลวงตาเมตตาให้โอกาสนะคะตอนแรกก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่มาฟังธรรมหลวงตาเฉยๆค่ะแล้วก็จำได้เลยว่าแบบมากี่ครั้งก็รังสีจิตก็ดำมืดมากเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มาค่ะหลวงตามาให้หลวงตาอบรมสั่งสอนนะคะจนมันเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็หลวงตาก็พาไปพบใจก็ทำให้เข้าใจทำให้เห็นจริงอะค่ะหลวงตาว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสอะมันมีจริงๆแล้วเราก็แล้วดวงจิตดวงนี้มันก็สามารถเห็นได้จริงคนที่เคยดำมืดมากๆจริงๆถ้ามีความเพียรนะคะมันก็สามารถทำได้จริงๆนะค่ะค่ะแต่แล้วก็หลวงตาก็ชวนให้โกนผมค่ะก็หลวงตาว่าอย่างไรก็ลูกศิษย์ก็ตามอย่างนั้นค่ะค่ะค่ะแต่พอโกนผมแล้วอะค่ะจริงๆมันก็ยังไม่ได้เด็ดขาดที่ใจนะคะค่ะใจก็ยังเป็นโรคอยู่อันนี้ก็รู้ตัวอยู่อะค่ะแล้วก็ด้วยความที่มันใกล้เคียงกับตอนที่ยังไม่ได้ปลงผมมากอะค่ะยังมีความเป็นอยู่ที่ใกล้เคียงกันไอความสังวรระวังอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังน้อยอยู่อะค่ะแต่วันนี้พอหลวงตาให้โอกาสได้บวชแล้วก็หลวงตาให้นิสัยได้อบรมได้ให้ศีลมันรู้สึกเปลี่ยนไปค่ะหลวงตาความสำรวมระวังความรู้สึกว่าเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าจริงๆมันเกิดขึ้นในใจค่ะหลวงตาสาธุเป็นสมณะที่ใจแล้วมันก็พ้นทุกข์แล้วเพราะว่าสมณะแปลว่าความสงบแล้วครับเมื่อเป็นสมณะถึงใจซะแล้วเป็นผู้บวชถึงใจซะแล้วมันก็พ้นทุกข์แล้วเพราะว่ามันมีความสงบแล้วครับถึงใจเตสังวุปะสโมสุโขผู้ใดสงบแล้วครับสังขารปรุงแต่งจะได้ผู้นั้นจะถึงซึ่งความสุขอย่างยิ่งนี่แหละคือพระนิพพานเมื่อความสงบเข้าถึงใจซะแล้วมันก็พ้นทุกข์เลยเป็นสมณะที่ใจไม่ใช่ที่กายดีแล้วหายากคนที่อยู่จิตใจเข้มแข็งเด็ดขาดฝันชั่วเดียวผู้หญิงยากมากเลยเรื่องปลงผมเนี่ยเนาะความสวยความงามแค่ปลงผมได้นี่ก็แทบจะสิ้นกิเลสแล้วผมไม่มีเหาก็อยู่ไม่ได้ถ้าบวชถึงใจกิเลสก็เข้าไม่มีกิเลสที่อาศัยสิงสถิตอยู่ที่ใจได้จึงบอกว่ายากแต่สำหรับหลายคนที่อยู่ๆกล้าตัดสินใจเด็ดขาดทันทีเลยหายากไม่ใช่ง่ายๆแล้วคนที่พร้อมจะสิ้นภพชาติได้สิ้นกิเลสบรรลุนิพพานในปัจจุบันได้นี่มันเป็นยอดคนแล้วถือว่าเป็นยอดคนเป็นอริยะตั้งแต่ตัดสินใจแล้วที่จะเป็นผู้บวชถึงใจบวชที่ใจ
ออกมาจากใจบวชออกมาจากใจมาสู่กายวาจาไม่ใช่บวชแต่ภายนอกนะบวชถึงบวชจากใจบวชที่ใจแล้วออกมาถึงวาจาก็เป็นนักบวชกายก็เป็นนักบวชถ้ามันครบองค์3แบบนี้มันก็ทั้งกายวาจาจิตกายวาจาใจมันก็เป็นผู้สงบระงับแล้วผู้นั้นก็จะพ้นจากทุกข์ได้แล้วดังนั้นพระอรหันต์จำนวนหลายในสมัยพุทธกาลมีเนน7ขวบพอปลงผมหมดหัวก็บรรลุนิพพานเลยแค่7ขวบแหละมั้ยผมหมดหัวก็นิพพานเลยเนาะนี่ๆใช่มั้ยนั่งอยู่2คนนี่ใกล้ๆนี่ปลงผมหมดหัวก็นิพพานได้เลยนี่เนน7ขวบองค์ครั้งแรกเห็นไม่เที่ยงอนิจจังคือยังไม่ตัดปลงผมไปแค่โกนไปครั้งแรกปื๊ดเดียวครั้งแรกตัดผมอ่ะเห็นอนิจจังเลยปื๊ดกะที่2ไอ้ตัดกะที่2นั่นแหละตัดผมกะที่2อ่ะเห็นทุกขังอ่ะตัดกะที่3อ่ะเห็นอนัตตานิพพานเลยท่านได้กล่าวว่าไม่มีผมซะแล้วเขาก็ไม่มีที่อยู่อาศัยต่อไปปลงผมถึงใจเป็นนักบวชถึงใจกิเลสก็ไม่มีที่อาศัยต่อไปเริ่มเข้ามาบวชแล้วต้องจำคันนี้ไว้ให้ถึงใจปลงผมก็ปลงให้ถึงใจเป็นนักบวชก็เป็นนักบวชให้ถึงใจเหาหรือกิเลสก็ไม่มีที่อาศัยต่อไปไม่ใช่ปลงแค่ภายนอกมีแต่เครื่องแบบภายนอกเห็นไหมเนี่ยปลงผมบวชนี่เทพเทวดาทั้งหลายเนี่ยฝนตกกระหน่ำเลยนี่อนุโมทนาสาธุการใช่ป่ะเห็นไหมเทพเทวดาอนุโมทนาสาธุการเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยรับรู้ด้วยใจใจถึงการจิตถึงจิตใจถึงใจแต่ถ้าเราบวชแต่กายไม่มีอะไรไม่มีใครอนุโมทนาแต่ถ้าบวชถึงใจเนี่ยผู้ที่ร่วมอนุโมทนาเยอะแยะมากมายมหาศาลในจักรวาลแค่มีอยู่ครั้งหนึ่งอะมาปฏิบัติธรรมที่วัดธรรมซับมืดกับหลวงปู่ทาจารุตโมพระแม่ครูอาจารย์อะแล้วก็มีโยมคนหนึ่งอ่ะโยมผู้หญิงเขาป่วยเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งถึงขั้นร้ายแรงเหมือนกันจนกระทั่งถึงเลาะต่อมน้ำเหลืองออกหมดเลยก็เป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็ลามไปเข้าต่อมน้ำเหลืองหมดนะจนเลาะต่อมน้ำเหลืองออกหมดแต่คืนนั้นเนี่ยระหว่างที่เขานอนอยู่ใต้ถุนโบสถ์เขามีความรู้สึกว่ามันทำมันถึงใจยังไงก็ไม่ทราบเขาเลยเห็นหน้าไปทางกุฏิหลวงปู่ทาจารุธโมแล้วก้มกราบแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าชีวิตที่เหลือนี้จะขอปฏิบัติธรรมให้สิ้นมรรคผลนิพพานไปให้ได้ขอเป็นผู้ปฏิบัติธรรมตลอดชีวิตนับแต่นี้เป็นต้นไปแล้วเขาก็กราบพระแค่นั้นแหละเรานอนอยู่อีกที่หนึ่งเสียงโอ้โหเหมือนก็แห่เทิงบ้องกองยาวตะลุงตึงตั้งตะลึงตึงตั้งตะลึงตึงตั้งโอ้โหขึ้นมาที่โบสถ์เลยเราก็กำลังหลับอยู่ใครเนี่ยไม่รู้กาลเทศะเลย
ทำไมแห่เถิงบ้องกองยาวตะลึงตึงตังตะลึงตึงตังขึ้นมาบนโบสถ์โอ้โหแบบว่านี่มันตีเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันเป็นเวลาตีเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหเราด้วยนี่ทำไมเขาไม่เกรงใจใครเลยในวัดเนี่ยโอ้โหแบบว่าแห่กันมาอะไรดึกดื่นขนาดนี้ขึ้นโบสถ์อะเราก็เลยออกมาว่าทำไมจึงไม่มาแห่อะไรแบบนี้ดึกดื่นกันดื่นอย่างเงี้ยพอเปิดประตูตามเข้าไปดูที่โบสถ์ไม่มีใครเลยมืดตื้อเลยเอ้าทำไมเป็นแบบนี้อะตอนที่ตอนนอนอยู่นี่โอ้โหเสียงอื้อทึกโครมแบบหลับไม่ได้เลยต้องเปิดประตูออกมาแล้วก็จะขึ้นไปบอกทำไมมันมาแห่อะไรกันดึกดื่นกันดื่นอย่างนี้ปรากฏว่าเปิดประตูบวชเข้าไปอ้าวไม่มีใครเลยมืดตื้อเลยนี่ไม่ใช่นี่นี่มันอยู่ในโลกทิพย์นี่มันคนละมิติกันก็เลยไปถามว่าใครอธิษฐานอะไรเมื่อกี้เนี่ยอธิษฐานแล้วก็มีโยมเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเขาอธิษฐานโอ้โหแค่อธิษฐานในขนาดเนี้ยเทพเทวดาอนุโมทนาสาธุการทั้งกระหึ่มกระก้องขนาดนั้นเลยคิดดูสิดิ่งเรามาบวชตั้งใจแน่มั่นแน่แน่ที่จะนิพพานในปัจจุบันไม่ต้องห่วงเลยทั้งอันนี้มันทั้งชั้นฟ้าเลยทุกสวรรค์ทุกชั้นฟ้าอนุโมทนาสาธุการเนี่ยฝนตกก็น้ำก็หึ่มไปหมดเลยเนี่ยผมพูดปุ๊บหยุดเลยนี่ถ้าไม่บอกว่ารับรู้เขารับรู้สักทีก็ไม่หยุดสักทีเห็นไหมนี่หยุดสนิทไปเลยว่ารับรู้แล้วรับรู้แล้วเดี๋ยวเนี่ยฝนหยุดหยับสนิทไปเลยโลกก็ธาตุสงัดไปหมดเลยเพราะว่าไม่มีใครรู้ความจริงสักทีพอรู้ก็พูดความจริงอ้าวรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเห็นไหมฝนหยุดกึกไปเลยนี่โลกธาตุเงียบสงัดไปหมดเลยอ้าวจะพูดอะไรอ้าวน้องอยากจะกราบเท้าขอบพระคุณความเมตตาของน้องตาค่ะสาธุซาบซึ้งความเมตตาหลวงตามาโดยตลอดค่ะเหมือนหลวงตาเหมือนดึงขึ้นมาจากหลุมแล้วก็ให้กำลังใจด้วยให้กำลังด้วยค่ะจะขอภาคเพียรปฏิบัติเพื่อไม่ให้เสียแรงพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะจะขอมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเดียวตลอดชีวิตค่ะสาธุนิพพานะพุทโธธัมโมสังโฆนิพพานะปัจโยโหตุเดี๋ยวนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุผู้ร่วมอนุโมทนาบุญกุศลด้วยใจไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทพเทวดาอินพรหมยมยะนาคุณมนุคนฐานชั้นใดสรรพสัตว์ท่านใดเขาก็ได้รับบุญกุศลไปพร้อมกันบุญเกิดจากอนุโมทนาใหม่ประกอบมีผ้าขาวอยู่คนหนึ่งผู้ชายเขาก็มาอยู่ที่กุฏิใกล้ๆเราแล้วเขาก็รอที่จะบวชรอที่จะบวชวันรุ่งขึ้นเราจะบวชวันรุ่งขึ้นเป็นผ้าขาวเงี้ยเหมือนพวกเราเนี่ยแหละแล้วก็รอจะบวชวันรุ่งขึ้นกุฏิก็อยู่ไม่ห่างกับเรามากตกคืนน่ะประมาณเที่ยงคืนที่หนึ่ง
เคาะประตูกุฏิเราตึ้งๆๆๆๆๆอาจารย์ช่วยด้วยอาจารย์ช่วยด้วยลองลั่นหมดเลยลองลั่นงูยักษ์มันขึ้นกุฏิผมงูยักษ์มันขึ้นกุฏิผมเราอะไรวะงูยักษ์อะไรวะงูยักษ์มันเต็มกุฏิผมเลยนี่กระโดดกุฏิกระโดดใต้ถุนสูงเลยกุฏิใต้ถุนสูงกระโดดกุฏิเคาะประตูกุฏิเราตึ้งๆๆงูยักษ์มันตัวแรกมันก็เลื้อยใต้ถุนเนี่ยใบไม้กลากลากลากงูยักษ์ตัวใหญ่มากเลยมันเยอะแยะมากเลยผมก็เลยเอาไฟฉายลงมาส่องไม่เห็นเลยไม่เห็นงูสักตัวนึงผมก็เลยขึ้นไปบนกุฏิตอนนี้มันเสียงเลื้อยขึ้นมาบนบันไดกลากลากโอ้ยแบบดังลั่นเลยตัวใหญ่มากตอนนี้กระโดดกุฏิเลยวิ่งมาหาเราอาจารย์ช่วยด้วยช่วยด้วยร้องลั่นเลยคดคอกุฏิตึ้งหรืออะไรวะก็มาพิจารณาดูอะไรงูยักษ์งูยักษ์อะไรเราก็พิจารณาดูโอ้ยเหงื่อการแตกตัวสั่นเลยเราก็พิจารณาดูโอ้แบบว่าใต้ถุนกุฏิเนี่ยเราก็พิจารณาดูก็บอกว่าที่ใต้ถุนกุฏิท่านน่ะมันเหมือนกับมีคนอยู่ใต้ถุนเต็มเลยเหมือนมีคนอยู่ใต้ถุนกุฏิท่านเต็มเลยต้มยำทำแกงกันโอ้โหแบบสนุกสนานเราว่านี่มันโอ้โหเหมือนชาวบ้านเขาจะบวชลูกเลยเนี่ยเนี่ยคือชาวบ้านเขาจะบวชลูกเขาก็บ้านเตถุนสูงนี่เขาก็ต้มยำทำแกงชาวบ้านก็มาร่วมงานกันโอ้โหนี่มันเหมือนเลยเหมือนก็จะบวชลูกชายเลยเนี่ยเราก็งงเลยเนี่ยคือมองไอ้ดูไปที่ใต้ถุนกุฏิท่านมีแต่โอ้โหแบบเหมือนชาวบ้านมาบวชลูกชายเลยต้มยำทำแกงโอ้โหหิ้วกันใหญ่เลยเราดีใจกันใหญ่เพราะว่าวันรุ่งขึ้นท่านจะบวชนะเนี่ยบวชพระเลยก็เลยบอกว่าเอ้านี่เขามาเอาอนุโมทนาบุญกับเจ้านี่วะเนี่ยไม่ได้งูยักษ์งูเยอะเลยหรอกเขามาอนุโมทนาบุญกับเจ้าเนี่ยเจ้าก็ไอให้อุทิศส่วนบุญกุศลให้เขาซะเออว่าเนี่ยบุญกุศลที่เจ้าเนี่ยจะบวชนี่แน่ก็อุทิศขออุทิศส่วนบุญกุศลให้เราก็ตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลให้หายเว็บไปหมดเลยต้องบอกว่าเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมุ่งสู่มรรคผลนิพพานเนี่ยทางเส้นเนี้ยมีผู้คอยช่วยเหลือค้ำจุนอนุโมทนาช่วยเหลือค้ำจุนคุ้มครองดูแลรักษาตลอดเส้นทางจนถึงที่สุดแห่งมรรคผลนิพพานที่เราปรารถนาขออย่างเดียวขอให้มั่นคงอยู่ในศีลเป็นเหตุสมาธิเป็นผลสมาธิเป็นเหตุปัญญาเป็นผลปัญญารู้แจ้งสัจธรรมความจริงนิจังทุกขังอนัตตาเป็นเหตุความสิ้นยึดมั่นถือมั่นความพ้นทุกข์เป็นผลพระธุดงค์จำนวนมากไปตายอยู่ในป่าก็เพราะว่าศีลด่างพร้อยศีลขาดจึงไม่มีอะไรคุ้มครองถ้าศีลบริสุทธิ์ศีลนั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้คุ้มครองจะแพ้แค่บาปกรรมหนักมาตัดรอนถ้าบาปกรรมหนักไม่มาตัดรอนศีลนั่นเองจะเป็นผู้รักษาเราเป็นผู้รักษาศีลแต่สุดท้ายศีลนั่นเองกับรักษาเราให้เราได้รอดปลอดภัยตลอดเส้นทางจนสู่มรรคผลนิพพานท่านจึงกล่าวว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะสีเลนะนิพุติงยันติตัสมานสีลังวิโสทะเยเพราะว่าในอริยมรรคมีองค์8ก็ขึ้นด้วยศีล
ศีลสมาธิปัญญาสรุปย่อของมรรค8ข้อศีลสมาธิปัญญา1ตั้งใจมั่นแน่วแน่แล้วก็จะต้องไม่ลืมเลือนนับแต่นี้เป็นต้นไปผู้บวชเข้ามาแล้วถ้าลืมเลือนไปเริ่มลืมเลือนเริ่มเหลวไหลก็จะเหลวไหลตลอดชีวิตไม่ได้เรื่องได้ราวตลอดชีวิตเสียหายย่อยยับสุดท้ายก็ได้รับผลของกรรมหนักแต่ถ้าบวชเข้ามาแล้วไม่ลืมเลือนที่บวชมาตั้งแต่วันแรกเนี่ยก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้คือเดินทางอยู่ในศีลสมาธิปัญญาในอริยมรรคมีองค์8ย่อมเกิดผลเนี่ยอริยมรรคย่อมเกิดอริยผล